สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเส้นทางของซปเปอร์บอลนะครับว่าอนาคตนะครับหลังจากที่เขาชนะน็อกเปโตรเซียนไปได้นะครับและขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับที่ว่ากันว่าเป็นนักชกที่ดีที่สุดแห่งยุคนี้นะครับเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับรุ่นเฟเธอเวทนะครับก็ถือว่าชั่วโมงนี้พิกัดนี้นี่ ใครก็ได้ครับเราก็จะมาพูดถึงเส้นทางนะครับว่าไฟต่อไปเนี่ยครับใครบ้างมีโอกาสจะเจอกับเขานะครับถ้าในศึกสายเลือดนี่ศึกสายเลือดก็คือไทยเจอกับไทยนี่แหละครับในมุมมองในความคิดของแฟนมวยแหละครับว่าอยากให้เขาเจอใครนะครับแต่ตามโลกโซเชียลนี่ก็เห็นเห็นอยู่แล้วนะครับประกบมาเพชรมรกตบ้างนะครับแล้วก็มีสิทธิใช้อีกทีนะครับและก็ยังมี ให้อยากให้เจอกับตะวันฉายนะครับตะวันฉายแต่อยากให้เจอตะวันฉายในรูปแบบมวยไทยนะครับไม่ใช่รูปแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับอันนี้ก็แฟนมวยแหละครับอยากให้เขาเจอใครอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารกีฬาต่างๆนะครับครบเครื่องที่เดียวนะครับ atig24 นะครับฝากไว้ด้วยครับชั่วโมงนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าแฟนมวย หลายคนนะครับก็อยากดูซุปเปอร์บอลนะครับเจอกับเพชรมรกตนะครับพินตามเพจตามโลกโซเชียลต่างๆนะครับก็ประกบให้เจอนะครับแชมป์มวยไทยนะครับแชมป์วันแชมปนชิพในรูปแบบมวยไทยและแชมป์วันแชมปนชิพในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับก็ถือว่าถ้าคู่นี้เจอกันในผมก็บอกไว้เลยนะครับว่ากินกันยากนะครับกินกันไม่ลงเหมือนกันนะครับเพราะเก่งมีดีทั้งคู่นะครับถ้าซุปเปอร์บอลไปชกในรูปแบบมวยไทยก็ แน่นอนนะครับว่าอาจจะต้องเสียเปรียบเจ้าเพชรมรกรครับเพชรมรกตทั้งสูงทั้งยาวนะครับแต่ถ้าชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนี่คอมองว่าซูเปอร์บอนนี่น่าจะได้เปรียบนะครับเพราะเรียดว่าแกชกค,คิกบ็อกซิ่งมาตลอดอยู่แล้วนะครับนี่ก็อาจจะนะครับอนาคตมันก็ไม่แน่นอนครับอาจจะมีโอกาสได้เจอกันถ้าทั้งคู่นะครับก็ตกลงเจรจากันได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ แฟนมวยอาจจะได้ดูของดีนะครับส่วนอีกหนึ่งคนครับที่แฟนมวยอยากให้เจอนะครับนั่นก็คือเจ้าสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องครับหลังจากคู่นี้เคยผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับคราวนี้นี่ก็เมื่อคืนนะครับสิทธิชัยก็ชคไปเหมือนกันนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับในมวยรอบเบอร์กลางปีนะครับก็ถือว่าอันนี้นี่ต้องรอดูนะครับว่าสิทธิชัยชกเสร็จนี่อนาคตนะสิทธิชัยจะมีโอกาสมาชิงแชมป์กับซูเปอร์บอล หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ต้องติดตามนะครับติดตามดูนะครับส่วนเจ้าตะวันฉายนะครับถ้าจะมาเจอซุปเปอร์บอลจริงๆนี่ผมมองว่าในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนี่ตะวันฉายจะเป็นรองนะครับเพราะตะวันฉายก็เคยเอ่ยปากแล้วนะครับว่าในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนี่ตัวเองไม่ไหวนะครับแต่ในรูปแบบมวยไทยมั่นใจมีโอกาสสู้ได้ครับไม่ว่าจะ3ยกหรือ5ยกก็ตะวันฉายนี่ก็บอกว่าเออถ้าเป็นในรูปแบบมวยไทยนี่ก็พอมี มีทางนะครับมีทางที่อาจจะชนะได้เหมือนกันนะครับแต่ในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนี้ตะวันฉายก็บอกแล้วนะครับว่าไม่ไม่ไหวนะครับไม่สู้ไม่ได้นะครับอันนี้เจ้าตัวบอกเองเลยนะครับอนาคตนะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพจะวางหนทางแกไปในทางไหนนะครับจะเจอกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับเราก็ต้องรอดูทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าแฟนมวยแหละครับอยากอยากชมศึกสายเลือดแน่นอนครับไม่ว่าจะเพชรมรกตกฏ สิทธิชทีช้หรือต่วันใช้ในแฟนมวยก็คงอยากดูเหมือนกันกับผมนะครับก็ถือว่าไทยเจอไทยนี่เราก็สนุกตื่นเต้นไปอีกแบบนะครับถ้าเจอต่างชาตินี่ก็สนุกอีกแบบนะครับก่อความรู้สึกคนละแบบกันนะครับก่ออีกหนึ่งคู่นะครับที่เมื่อคืนชกกันไปแล้วนะครับแต่แต่นะครับแต่จะนําเทป บันทึกการแข่งขันนำมักนะครับมาออกวันที่12พฤศจิกาย,ยนน,นั้นก็คือเจ้าเสกมาเพชรและเจ้าฤทธิ์เทวดานะครับอันนี้ในผลก็ยังไม่มีใครรู้นะครับเห็นบอกว่าชกกันแล้วนะครับเมื่อคืนแต่ผลการแข่งขันนี่ก็อุบไปก่อนนะครับซึ่งจะนําเทปบันทึกการแข่งขันไปออกในวันที่ 12พฤศจิกายนนะครับนี่ก็คือข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับในรอบวันรอบสัปดาห์นะครับหากมีข่าวสารกีฬาต่างๆนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมนะครับ atig ยีสนะครับครบเครื่องเรื่องกีฬานะครับข่าวสารกีฬาต่างๆนะครับครบจบที่เดียวนะครับฝากไว้ด้วยครับ